วิธีให้ปักขะปริวาสและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงให้ปักขะปริวาสอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอปักขะปริวาสเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจตุถกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักภิกษุอุทายีนั้นขอปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักภิกษุอุทายีนั้นขอปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสงสงให้ปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาสหนึ่งปักเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักสงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้